بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับมุสลิมไทยเนี่ยถือว่าเป็นมุสลิมที่อาจจะใช้คำว่าเป็นมุสลิมที่โชคดีเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่มีเสรีภาพนะครับในการปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็ในการที่จะ เรียกร้องเชิญชวนนะครับผู้คนในสังคมได้ให้รับรู้รับทราบถึง อิสลามนะครับที่สูงส่งนะครับดังนั้นเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายเรามีพี่น้องต่างศาสนิกนะครับที่มีหลากหลายความเชื่อมีหลากหลายประเพณีมีหลากหลายวัฒนธรรมนะครับหน้าที่ของมุสลิมที่เราควรที่จะต้องรู้ก็คือการที่เราจะต้องนำสารของอิสลามนั้นไปสู่ผู้คนทั้งหลายนะครับด้วยมารยาทที่ดีงามนะครับพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยเวลาเขาเรียนรู้อิสลามเนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้ผ่านตำรับตำราผ่านคัมภีร์อัลกุรอานหรือผ่านหะดีษไม่ใช่แต่เขาเรียนรู้ผ่านตัวเรานะครับผ่านพี่น้องมุสลิมนะครับดังนั้นเนี่ยการปฏิสัมพันธ์ของมุสลิมนะครับที่จำเป็นที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างศาสนานั้นจะต้องเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์เท่านั้นนะครับอิสลามสอนให้มุสลิมนั้นอยู่กับผู้คนทั้งหลายด้วยสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นมารยาทอันประเสริฐนะครับท่านนบีบอกว่าวะคอลิกินนาสบีคูลูกินฮัสนินท่านจงอยู่ร่วมกับผู้คนทั้งหลายด้วยจริยธรรมที่ดีงามนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดใจนะครับของมุสลิมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายเนี่ยเราต้องเปิดใจก่อนนะครับการเปิดใจยอมรับในวัฒนธรรมในศาสนาที่มันแตกต่างจากศาสนาของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องเปิดใจเพื่อที่การเปิดใจนั้นจะนำไปสู่เรื่องของการให้เกียรติเรื่องของการที่เราจะไปสร้างสะพานของความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับพี่น้องต่างศาสนิกนะครับศาสนาให้เราได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะครับเพราะว่าความหลากหลายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นในหมู่มนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางสีผิวทางชาติพันธุ์หรือทางอุดมการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮฺให้เหตุผลว่าลิตาอารอฟูก็คือเพื่อที่จะได้ปฏิสัมพันธ์กันไม่ใช่เพื่อให้มาดูหมิ่นดูแคลนกันหรือมาสร้างความเกลียดชังสร้างความเกลียดกลัวสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเจตนาของผู้เป็นเจ้าอันสูงส่งเนี่ยเราก็จะต้องน้อมรับในเจตนารมณ์ของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เราเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดนะครับก็คือเป็นคอยรุอุมมะเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺได้ให้อุบัติขึ้นในโลกนี้ด้วยการเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีงามมีบุคลิกภาพที่ดีงามและมีจริยธรรมที่ดีงามกับเพื่อนต่างศาสนิกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็การที่เราอยู่ในสังคมพุทธธรรมมันจะต้องมีการยอมรับมันจะต้องมีการให้เกียรติมันจะต้องมีการอดทนอดกั้นนะครับในความต่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่จะต้องระมัดระวังก็คือการที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงจากการที่จะใช้ความก้าวร้าวนะครับความเกลียดชังนะครับหรือความรุนแรงหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องหลีกเลี่ยงการที่จะไปพูดจาดูหมิ่นดูแคลนการเขียนข้อความที่ทำให้พี่น้องต่างศาสนิกนั้นได้มีความรู้สึกบาดใจมีความรู้สึกที่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงเป็นคำสอนในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนเราไม่ให้เราไปบริพาทไม่ให้เราไปด่าทอไม่ให้เราไปดูถูกนะครับสิ่งที่เคารพ บูชาของศาสนิกอื่นนะครับอันนี้เป็นข้อความที่ปรากฏในอัลกุรอานแล้วตัสบุลลดีนยะดูนมินดูนิลลาฟะยัสบุลลอฮะอะดวัมบิกอยริอินมินนี่เป็นอัลกุรอานที่ชัดเจนที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เรานั้นอยู่ร่วมกับ
ื่อนต่างศาสนิกนะครับในสังคมที่เราอยู่ร่วมกันในหลากหลายเนี่ยด้วยการที่เรามีความรู้สึกดีต่อกันแล้วก็สร้างสะพานเพื่อที่จะสร้างสมรรถภาพที่ดีต่อกันเพราะมันจะนำไปสู่บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันที่มีความสมานฉันท์แล้วก็มีความสงบร่มเย็นและนี่คือหน้าที่ภารกิจของมุสลิมทุกคนในเรื่องของการสร้างสรรค์ดุนยาที่เรียกว่าอิมารอห์นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์